วันที่6ธันวาคม2557เวลา 13:19 น.ศูนย์วิทยุประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญญูลมศักดิ์รับแจ้งจากศูนย์สั่งการจังหวัด1669เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณหน้าตู้ยามสักหลงตำบลสักหลงอำเภอลมศักดิ์อาสาสมัครออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์ Toyota Vigo สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนกไก่ชฉิ่ง2991เพชรบูรณ์ชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125สีแดงดำหมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทงทอทง578เพชรบูรณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายทราบชื่อนายนิมิตทองสังอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่108หมู่ที่9ตำบลสักหลงอำเภอลมสักมีแผลฉีกขาดคิ้วซ้ายนิ้วมือซ้ายและแผลถลอกตามร่างกายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลลมสักวันที่6ธันวาคม2557เวลา 16:45 น.ศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมกกไซพ่งหลายยี่จับเสี่ยวเกาะรับแจ้งมีอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าจุดตรวจป่าไม้ด่านที่1บ้านวังยาวหมู่ที่7ตำบลปากช่องอำเภอลมสักบนถนนทางหลวงหมายเลข12สายลมสักชุมแพอาสาสมัครออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งยี่ห้อโตโยต้ายาริสสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ3628เพชรบูรณ์ชนประสานงานกับรถปิกอัพ Isuzu D-Max สีบรอนหมายเลขทะเบียนบใบไม้ททหาร2552เลยที่เกิดเหตุอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกกไซตรวจสอบมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง4รายทราบชื่อนางสาวชลีวันรักษาภักดีอายุ27ปีอาการปวดต้นคอและแผลถลอกตามร่างกายนางสาวกฤติยารักษาภักดีอายุ17ปีอาการแผลฉีกขาดที่หัวคิ้วยาวประมาณ 4-5 ซมนางสาวทิสากรจันทาสังอายุ28ปีมีอาการแผลพกช้ำที่ศีรษะแผลฉีกขาดใต้คางและเจ็บหน้าอกผู้บาดเจ็บทั้ง3รายเป็นผู้ขับขี่และโดยสารมากับรถ Toyota Yaris ส่วนคู่กรณีชาย1รายบาดเจ็บเล็กน้อยอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกกไซให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลลมศักดิ์วันที่7ธันวาคม2557เวลา 2:35 น.ศูนย์วิทยุประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญญูลมศักดิ์รับแจ้งจากศูนย์สั่งการจังหวัด1669มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณแยกคุมประพฤติถนนวจีอำเภอลมศักดิ์แจ้งอาสาสมัครออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์ Isuzu D-Max สีฟ้าครามหมายเลขทะเบียนบใบไม้ทอทง3603เพชรบูรณ์ชนกับรถจักรยานยนต์คาวาซากิ KSR สีเขียวดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายทราบชื่อนางสาวนุชนาถเหมณีอายุ17ปีมีแผลฉีกขาดปากปวดไหล่ขวาและขาซ้ายมีแผลถลอกตามร่างกายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลลมศักดิ์8ธันวาคม2557หน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์กระบะบนถนนสายสระบุรีลมสักบริเวณสะพานบึงตะแบกตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันอาสาสมัครตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายชนกับรถยนต์กระบะยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo สีเทาหมายเลขทะเบียนบใบไม้มม496เพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชายทำการปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลบึงสามพัน